สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆครับแล้วก็หนุ่มๆน้องๆที่หลุดเข้ามาชมคลิปเกมของเรานะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกมอะไรเอ่ยเกมอะไรเอ่ยเกมอะไรรับรางวัลก่อนนะครับนี่ติ๊กรับรางวัลก่อนเลยติ๊กรับรางวัลก่อนเอ่ยแต่เห็นหน้าตาน่าจะเดากันออกแล้วนะครับว่าเกมอะไรครับน่าจะเห็นกันจำได้นะครับว่าเกมอะไรครับเปิดเข้ามามีรางวัลต้องรับรางวัลก่อนเลยถอยอีกนะครับรับรางวัลมาแล้วรางวัลต่อไปอันนี้เป็นรางวัลกิจกรรมนะครับรางวัลกิจกรรมเช็คอินโอเครับรางวัลแล้วเรียบร้อยมีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคแล้วก็ติ๊กการ์ดออกไปติ๊กออกไปนะครับนี่นะครับนี่ครับเราอยู่กันที่เกมนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมนะครับน้องหนูเอมี่รอเราอยู่ที่ล็อบบี้นี่เองนะครับทีมตามใจฉันของเราตอนนี้ตอนนี้นะครับเลเวล23แล้วนะครับ23แล้วครับก็โอเคนะครับทีนี้มาถึงปั๊บเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยมันจะมีของที่ของที่เราสร้างไว้พวกออปชันพวกไอเทมต่างๆที่เราสร้างทิ้งไว้มันสำเร็จแล้วเราก็ไปรับก่อนครับรับเสร็จแล้วเราก็สร้างใหม่ไว้เลยเพราะใช้เวลา2ชั่วโมงครับสร้างใหม่เสร็จปั๊บเราก็ออกถอยหลังกลับไปความสำเร็จเรารับเลยครับเราทำอะไรสำเร็จไว้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ1และ2และรับเป็นเงินเหรียญนะครับรายวันนะครับรับรางวัลรายวันอยู่นี่อีกนี่ไงอันนี้นี่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับหมดแล้วมีวันอีกร้านค้าในแต่ละวันที่เราเข้าเกมนี้ไปมันจะมีของฟรีนี่ครับฟรีรับเลยรับของฟรีร้านค้ารายวันรับเพชรฟรีรับฟรีนะครับรับฟรีหมดเรียบร้อยถอยหลังกลับนะครับความสำเร็จมาอีกแล้วรับเลยเนี่ยรับเลยรับเสร็จแล้วก็ถอยหลังกลับนะครับนี่จริงๆแล้วถอยหลังกลับเนี่ยที่เกมนี้มันจะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งนะฮะที่มันไม่อยู่บนหน้าจออย่างที่กรณีเมนูบนหน้าจอเนี่ยนี่นะครับเมนูบนหน้าจอทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเมนูเหล่านี้มันเป็นเมนูบนหน้าจอก็จริงแต่ว่ามันจะมีเมนูอีกส่วนหนึ่งที่อยู่นอกเหนือหน้าจอนั่นก็คือเมนูนี้นะครับเมนูนี้เลยนะครับเมนูนี้เลยขวาบนสุดเลยนะครับติ๊กเข้าไปเลยติ๊กปั๊บมันจะมีเมนูออกมาอีกเยอะแยะเลยนะครับไล่เข้าไปเลยครับมันก็เหมือนกับเมนูข้างนอกนี่แหละแต่ว่ามันจะซ่อนอยู่ข้างในมีเมนูความสำเร็จตั้งค่านะชุมชนกิจกรรมเพื่อนอันนี้มีเพื่อนแต่ว่าเมนูข้างนอกไม่มีที่ตรงนี้มีนะครับคลิกเข้าไปที่เพื่อนเลยนะฮะเราเล่นเกมนี้คลิกเข้าไปที่เพื่อนเสร็จปั๊บมันจะมีเพื่อนมาขอเป็นเพื่อนเราก็อนุมัติไปอ้าวไม่ได้เพราะเราเพื่อนเต็มแล้วไม่เป็นไรเราก็ไปที่รายชื่อเพื่อนนะครับส่งของขวัญให้เพื่อนนะครับส่งของขวัญไปให้เพื่อนเราจะได้รับหัวใจนะครับเราจะได้ดวงใจตอบกลับมาส่งให้หมดเลยนะครับส่งให้หมดทุกคนเลยเพื่อนเราเนี่ยนะครับเอาคร่าวๆทำเป็นตัวอย่างให้ดูแค่นี้นะครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆที่เล่นอยู่ก็ไปติ๊กส่งให้เพื่อนๆให้หมดเลยนะครับของขวัญเนี่ยเราจะได้หัวใจตรงนี้หัวใจตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นหัวใจจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้รับหัวใจเสร็จแล้วติ๊กเข้าไปดูใหม่นะครับเพื่อนแล้วร้านค้าเข้าไปแล้วทำสัญญาแล้วสุ่มการ์ดสุ่มการ์ดจะมีฟรีให้วันละ1ครั้งเราสุ่มฟรีแตะเลยจะได้ไม่เสียเวลาเปิดเลยตกลงนะครับทีนี้เมื่อเราสุ่มฟรีไปแล้วเนี่ยถ้าสุ่มครั้งต่อไปอย่างเงี้ยไม่ฟรีแล้วจะต้องเสียการ์ดแล้วเรายังไม่สุ่มครับกลับไปก่อนเลยนะครับกลับไปที่เมนูยังเก่ามีทหารรับจ้างศูนย์ฝึกภารกิจทหารรับจ้าง
การฝึกรายวันพวกนี้แล้วแต่นะครับเราเข้าไปฝึกได้นะครับนี่ฮะเข้าไปฝึกได้แต่ว่าวันนี้เรายังไม่ไปฝึกแล้วกันนะครับพวกศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ครับแต่ยังไม่ฝึกเนาะภารกิจทหารรับจ้างเนี่ยเข้าไปดูได้แต่ตรงนี้เข้าไปแล้วลุยได้นะครับภารกิจทหารรับจ้างเนี่ยเริ่มภารกิจติ๊กตรงนี้เลยเริ่มภารกิจอยู่ที่1ใช่ไหมลุยเลยนะครับอันนี้คือภารกิจทหารรับจ้างสตาร์ทเลยแล้วก็แตะที่มันแวบนะครับแล้วก็เริ่มเอ้าปัญหาอีกอย่างสำคัญมากนะครับก็คือคลังอุปกรณ์เราจะเต็มนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างก็ต้องพยายามไปลบไปเนี่ยฮะไปจัดการย่อยอาวุธที่เราไม่ใช้ที่มันได้มาเยอะเกินไปย่อยแล้วเราจะได้ไอเทมที่ไปใช้ในการสร้างใช้ในการสร้างพวกค่ายต่างๆได้หลายอย่างนะครับย่อยให้หมดเลยอะไรที่ไม่ใช้อ่ะเราจะไม่ใช้แล้วเนี่ยดูสภาพแล้วนะเราจะไม่ได้ใช้แล้วเราก็ย่อยไปเลยครับนะครับย่อยเลยเพราะเราจะใช้แค่4ดาว3ดาวเนี่ยเราก็ไม่ใช้แล้ว4ดาวเราก็เลือกเป็น4ดาวระดับตำนานนะครับเนี่ยแบบพวกนี้4ดาวที่จริง4ดาวระดับธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่เอาไว้นะครับย่อยให้หมดเลยย่อยให้หมดเลยนี่นะครับเพราะว่าเนี่ยอะไรออปชั่นต่างๆมันก็ได้น้อยนะครับ4ดาวธรรมดาเนี่ยมันจะได้แค่2รายการเท่านั้นเองเนี่ย2รายการ3รายการทั้งรายการหลักอันนี้ครับได้แค่นี้เองย่อยทิ้งไปเลยนะส่วนเนี่ยถ้าเป็นอย่างระดับตำนานเนี่ยนะครับมันจะมีหลายรายการนะครับไอเทมมันเนี่ย2รายการและอันนี้อีก2รายการเป็น4รายการ5รายการ5อันนี้นะครับมันดีกว่ากันเยอะเลยอันนี้ไม่ย่อยเอาเก็บไว้นะครับเนี่ยแล้วก็ย่อยอาวุธย่อยถุงมือนะครับย่อยให้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราย่อยพอเป็นพอให้มีช่องว่างที่จะไปลุยต่อได้นะครับก็ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่เล่นเกมอยู่ก็พยายามย่อยนะครับมีเวลาว่างพยายามย่อยไว้เอาแค่นี้กันก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่เปลืองเวลามัวย่อยให้หมดนี้เสร็จกันอันนี้พอมีที่ว่างในคลังแล้วเราก็จะเริ่มลุยได้ละนะครับลุยได้แล้วนะครับลุยเสร็จแล้วก็เราใส่ออโต้ให้เลยนี่เลยใส่ออโต้ไว้เลยเอาละเสร็จแล้วครับชนะแล้วเราก็ออกนะครับชนะแล้วเราก็ออกอาจจะต่อด่านต่อไปก็ได้นะครับถ้าจะต่อด่านนี้นะครับเราก็ติ๊กที่ด่านนี้เลยนะครับติ๊กลงไปเลยติ๊กปั๊บอันนี้อ๋ออันนี้เป็นการรับรางวัลโอเครับรางวัลเราไปด่านต่อไปนะครับติ๊กรับรางวัลเสร็จปั๊บไปด่านต่อไปติ๊กเลยเลเวล11ได้อยู่ครับได้อยู่ตัวละครของเรายังเลเวลเยอะได้อยู่นะครับลุยเลยไม่น่าจะนานนะครับอันนี้ก็คือภารกิจทหารรับจ้างนี่เลยเอาแล้วนี่คือมาริสานะครับมาริสาดาบสองมือนักรบจากประเทศไทยนะครับมาริสานักรบจากประเทศไทยเสร็จแล้วออกนะครับออกแล้วอย่าลืมไปรับรางวัลนี่รางวัลอยู่นี่รูปหนึ่งดาวรับรางวัลนะครับแตะปั๊บรับรางวัลมานี่รับรางวัลเสร็จปั๊บถ้าจะไปด่าน17ก็ไปได้นะครับไปด่าน17แล้วรับรางวัล2ดาวนะครับเนี่ยไปได้เรื่อยๆแต่ว่าเราขอให้เป็นตัวอย่างเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนเราจะถอยหลังกลับนะครับไปหลังกลับไปหรือไปที่เมนูนี่เลยก็ได้นะครับเมนูขวามุมขวาบนนะครับไปที่เมนูขวาบนเลยอันนี้เราไปไหนต่อไปรับของที่ความสำเร็จก่อนเลย
นะเรามีความสำเร็จอยู่รับรางวัลแห่งความสำเร็จนะครับมีรางวัลด้านบนอีกนะครับ2รายการเสร็จร้อยมีทั่วไปด้วยรับรางวัลทั่วไปรับโอ้โหได้เพชรแดง500เลยนี่นะครับเสร็จแล้วก็รางวัลเราอยู่ในซองจดหมายเยอะเลยรับทั้งหมดเลยทีเดียวมันจะได้ไวปึ๊บไปยาวเลยนะครับนั่นของ GM ให้มามีอะไรรับทั้งหมดปึ๊บลูกสายฟ้าจะไม่รับให้นะครับเราต้องไปติ๊กรับเองไม่เป็นไรครับไว้ว่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปรับนะนี่เราเข้าไปที่ทหารรับจ้างนี่นะครับเข้าไปที่ทหารรับจ้างแล้วเราวิธีการอัพทหารรับจ้างให้เป็นเกรดต่างๆเนี่ยเราก็ดูแต่ตัวนี้ตัวละครของเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นเกรด B แล้วนะครับถ้าเราจะให้อัพให้เป็นเกรด A ก็ทำได้นะครับก็ทำได้นี่ฮะเนี่ยเราก็อัพไปเนี่ยเพิ่มพลังปั๊บนี่ฮะเลื่อนขั้นเลยแล้วก็ติ๊กที่เลื่อนขั้นปั๊บจากเกรด B จะเป็นเกรด A นะครับเป็นเกรด A ไปแล้วนะครับเกรด A เรียบร้อยแล้วเราถอยหลังกลับ Attack เป็นเกรด A แล้วเอา Defense ล่ะ Defense ให้เป็นเกรด A ด้วยไหมอ้าวเพิ่มไปเลย Defense ให้เป็นเกรด A ไม่พอนะครับค่าฐานไม่พอต้องเพิ่มพลังรอบที่2ไม่พออีกนะครับเพิ่มอันที่3โอเคนี่นะครับต้องติ๊กถึง3ครั้งแล้วก็เลื่อนวัตถุดิบในการเลื่อนก็จะเป็นที่เราสร้างเมื่อกี้นะฮะเป็นวงไอ้สีฟ้าๆน่ะเพิ่มพลังเอาแค่2อันก่อนนะครับเราไปดูตัวละครตัวอื่นตัวละครตัวนี้ซึ่งเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นดีลเลอร์ใช่ไหมครับดีลเลอร์30เราจะไปเพิ่มตัวแท้งก่อนดีไหมเนี่ยเพิ่มตัวแท้งก่อนดีกว่าตัวแท้งเราไปไหนอ่ะอยู่นี่ไอออนตัวแท้งเลเวล33แมกนัส33ไปเพิ่มตัวแท้งก่อนดีกว่าเพิ่มแท้งแอทแทกให้เป็น A เพิ่มพลังโอ้โหไม่ไปเลยหน่อยเดียวเองเพิ่มอีกทีปืดได้นี่นะครับไอตัวที่ใช้เพิ่มพลังก็คืออันนี้ครับ2อันนี้นะครับที่ใช้ในการเพิ่มพลังนะครับเพิ่มพลังก็เพื่อที่จะให้พัฒนาเกรดของ อาวุธแล้วก็กรอบพื้นฐานอะไรพวกนี้ให้เลื่อนระดับจาก CBC ไปเป็น BB ไปเป็น A นะครับนะครับเพราะว่าเกมนี้พอผ่านไปปั๊บเนี่ยมันเป็นเกมใหม่ใช่ไหมครับมันจะค่อยๆมีแพทใหม่ออกมาเรื่อยๆและแพทแต่ละแพทก็จะพัฒนาตัวเกมมีไอ้นู่นไอ้นี่เพิ่มมามีเมนูอะไรเพิ่มมามีกิจกรรมเพิ่มมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพิ่มแอดแท็กไปแล้วนะครับนี่แทงเกอร์นี่เป็นฝ่ายเป็นแนวหน้าต้องเติมหน่อยนี่นะครับวัตถุดิบเพิ่มพลังก็คือตัวนี้มีทั้งหมด28ชิ้นนะครับแต่เราจะใช้ครั้งละ2ชิ้นโอเคเลยเพิ่มเลยปึ๊ดโหไม่ไปเลยไม่วิ่งเลยต้องแรงๆหน่อยต้องแรงๆหน่อยป๊าบวัตถุดิบเลื่อนขั้นอ๋ออันนี้เป็นวัตถุดิบเลื่อนขั้นนะครับนี่ครับเป็นวัตถุดิบเลื่อนขั้นนี่เมื่อกี้เป็นวัตถุดิบเพิ่มพลังนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบเลื่อนขั้นอ้าวโอเคเลื่อนก็ต้องเลื่อนแล้วพอเราตั้งใจจะเลื่อนอยู่แล้วเลื่อนให้เป็น A เลยนะฮะนี่มีของเล่นใหม่มาให้เราเล่นเรื่อยๆตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตสำคัญนะครับเป็นฮีลเลอร์เป็นตัวเพิ่มพลังต้องโอเคหน่อยนะครับเนี่ยตัวเพิ่มพลังเนี่ยต้องเอาหน่อยเลยเอาแอดแท็กเอาเพิ่มพลังไปก่อนเลยปึ๊บนั่นเลื่อนขั้นเลยนั่นเรียบร้อยเราจะมาเพิ่มค่าดีเฟนซ์ของตัวฮีลเลอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อไว้ป้องกันตัวเองนะครับเพิ่มเลยปึ๊บทีเดียวเอาละวัตถุดิบเพิ่มพลังปั๊บเลื่อนเลยนี่อันนี้เป็นเลื่อนขั้นนะครับวัตถุดิบเลื่อนขั้นเลื่อนเรียบร้อยก็เป็น A แล้วนะครับโอเคนะเราทำแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับเพื่อนผู้ชมที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะครับ
ทีนี้เราก็ถอยหลังออกไปนะครับถอยหลังออกไปไปที่ล็อบบี้เลยไปที่ล็อบบี้เลยล็อบบี้เราตอนนี้เนื้อเรื่องไม่แน่ใจว่าเราจะดันไหวไหมเนี่ยนะครับไปลองดูนะครับไปดันเนื้อเรื่องกันดูเอาล่าค่าหัวสักรอบนึงก่อนแล้วกันล่าค่าหัว1รอบแล้วตอนนี้ค่าหัวเดี๋ยวจะไปล่าทริเวียนะครับทริเวียตัวนี้เรามาที่ด่าน5นะครับโอเคเลยเข้าไปลุยเลยทริเวียเลเวล5เนี่ยด่าน5เนี่ยก็จะมีทริเวียมีเลเวล31แต่ของเราเนี่ย33 32ก็ดันได้อยู่นะครับลุยเลยตัวละครตัวเดิมนะครับตัวละครตัวเดิมๆแต่ว่ามีเลเวลที่สูงขึ้นพลังการโจมตีแรงขึ้นนะครับเนี่ยจะดูของเรานะครับเมื่อกี้ของเราอัปเกรดเป็น A ไป1 2 3ตัวละครนะอัปเกรดนะครับ Attack กับ Defense เนี่ยให้เป็นขั้น A นะครับเป็นเกรด A 3ตัวละครเดี๋ยวว่างๆหลังไมค์จะค่อยๆไปอัปเกรดทีละเล็กทีละน้อยให้เต็มฮะแต่นี่เหมือนจะง่ายดายนะเนี่ยเหมือนจะง่ายดายใช้เวลาไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวจะหมดแล้วเวฟแรกจะหมดแล้วนะครับเวฟแรกเป็นดอกไม้หมดแล้วทีนี้ก็จะเข้าไปเจอกับบอสแล้วบอสก็คือทริเวียนะเจอทริเวียแล้วอัดเลยไอออนต้องยิ่งนั่นยุบวาบเห็นไหมครับยุบวาบเลยเพราะพลังโจมตีเป็นเกรด A แล้วเนี่ยตัวแทงเกอร์คู่หน้าเนี่ยสำคัญมากเลยยังไงก็ต้องให้ดันให้ได้แทงเกอร์ข้างหน้ามันมีเราวางไว้3ตัวละครมีอีกตัวนึงตัวละครที่มาใหม่ที่เราอัดถึงเลเวล30แล้วนะครับเป็นตัวละครที่ไปทำสัญญามาใหม่ในกลุ่มทหารรับจ้างนะครับเพราะในเกม Hero War Counter Attack เนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับเกม MMORPG หรือเกมเก็บเวลอันนี้ที่เป็นแต่ว่าอันนี้มันเป็น Turn Based หลักๆของมันแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่2ส่วนเท่านั้นแหละคือส่วนฝ่ายบุญกับฝ่ายบูนะครับฝ่ายบูก็คือออกไปลุยเนี่ยแหละครับฝ่ายบูนะคราวนี้เราเรียบร้อยแล้วเราออกเลยนี่คือการไปจัดการกับทีเวียคือลากค่าหัวเราออกไปที่ล็อบบี้นะครับจะออกไปที่ล็อบบี้เราจะลองพาไปดูว่าพาท่านผู้ชมและเพื่อนไปดูว่าถึงเลเวลระดับนี้เราอัพพลังไประดับนี้เราจะไปดันฉากเนื้อเรื่องได้ไหมเนื้อเรื่องอยู่ที่เหมืองนะครับที่เหมืองตอนนี้ลองลุยซิเหมืองเนี่ยเราถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ถึงด่านท้ายแล้วอ่ะด่าน8น่ะลุยเลยผ่านไปเลยฉากพูดคุยสนทนาลุยเลยเริ่มเลยใช้3สายฟ้าเริ่มเลยคู่ต่อสู้เราเลเวล24สบายมากเลย24ของเราอัดไว้32 33นะแต่ตัวละครคนละชุดกับเมื่อกี้เนี่ยเอาตัวละครชุดนี้เป็นชุดดั้งเดิมเลยชุดเดิมนะครับชุดแรกยังไม่มีตัวละครที่เราไปทำสัญญาว่าจ้างมาใหม่จากกลุ่มทหารรับจ้างเนี่ยมันยังไม่ได้เอามาเข้าตอนนี้จะมีแทงเกอร์แค่2ดันไปเรื่อยๆก่อนถ้าดันไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยปรับตัวละครอ้าวเสร็จแล้วเราลอกหนึ่งแล้วหมดไหมมีอีกไหมอ้าวบอสแล้วเบอร์แทมเจ้าเบอร์แทมที่มันกำลังคลั่งเบอร์แทมนี่เลเวล24นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง25ก็สบายๆชิวๆครับไม่น่าหวั่นเกรงเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยระดับเลเวลการฝึกฝนทหารรับจ้างของเราเนี่ยฝึกมาดีฝึกจนกระทั่งเลเวลขึ้นมาอยู่ที่32 33แล้วได้รับทหารรับจ้างได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีสามารถต่อกรกับมอนสเตอร์ระดับเลเวล24ได้แบบสบายๆไอออนนะครับ
เอ้าขวัญมาใหญ่ตั้งหลายตัวครับเนี่ยเมื่อกี้มี3ตัวที่มาเป็น5ตัวมันมาจากไหนโผล่อีก2ตัวเอาแล้วแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหานะครับเอาแล้วดราก้อนแร็กตู้มเนี่ยยุบไปครึ่งกว่าเลยเอาละนี่อัดเข้ามาอัดเข้ามาตัวฮีลเลอร์เข้ามาเติมพลังนะครับฮีลเลอร์คือตัวกลางไอรีนเอมี่เรายังไม่ลงมือเลยเอมี่พอพูดถึงก็ลงเลยนี่มาริสานะครับพอไม่ใช่มาริสานี่เป็นมาริสาใช้ดาบ2มือเบอร์แทมเรียบร้อยแล้วก็ผ่านบทสนทนาไปครับเราก็ชนะอย่างสวยงามนะครับ3ดาวได้รับรางวัลไปเสร็จปั๊บเราก็ออกเพราะว่าเราผ่านด่านสุดท้ายของบทที่8แล้วนะครับบทที่8เราเคลียร์แล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้แพทใหม่เนี่ยมันจะมีซีซั่น2มาด้วยนะนี่คือซีซั่น1แล้วเดี๋ยวเราผ่านซีซั่น1แล้วก็จะสามารถลุยซีซั่น2นี่รับรางวัลได้อีกอันนึงนะครับพอเราผ่านเสร็จหมดแล้วทั้ง8ด่านนี่คือรางวัลที่เราจะต้องรับเพิ่มเติมติ๊กเลยติ๊กที่ดาวได้อีก100ได้เพชรอีก100นะครับทีนี้เราผ่านท่าเรือเราผ่านเหมืองไปแล้วเราจะเข้าสู่ท่าเรือจากท่าเรือเราจะไปลุยสถาบันลับถ้าเราผ่านสถาบันลับได้ก็เราเท่ากับว่าเราผ่านซีซั่น1นะครับผ่านซีซั่น1เราก็จะไปเข้าในเรื่องซีซั่น2ที่เพิ่งจะทางบริษัทเกมเพิ่งจะอัพแพทใหม่เข้ามาเมื่อไม่กี่วันนี้เองลุยเลยหลุมทหารรับจ้างของฮีโร่วอร์เดี๋ยวดูที่ว่าค่าศึกเลเวลเท่าไหร่เนี่ยไหวไหมเนี่ย25โอเคอยู่ครับ25 25ก็ยังดันได้สบายๆไม่หนักมือเท่าไหร่ไม่หนักมือนะครับไม่หนักมือโอเคนี่คือด่าน1นะด่าน1ของท่าเรือครับจากท่าเรือแล้วก็จะเข้าไปที่ด่านสุดท้ายแล้วคือที่ใจเนี่ยง่ายๆครับสบายๆนะครับไปค่อยผ่านมาแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าในระหว่างที่เล่นไปเราต้องค่อยๆอัพเลเวลตัวละครของเราไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยอัพตัวละครของเรามานะครับตอนนี้เป็นเวฟ2แล้วนะครับเวฟ2ก็ไม่น่าจะยากนะฮะจะผ่านแล้วเอมี่โอ้โหนี่คือท่าไม่ดังของเอมี่ชุดเดียวอยู่เลยนะครับก็ชนะใสสะอาด3ดาวเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนี่ได้ตัวนี้แล้วไออันนี้แหละครับที่เอาไว้เพิ่มพลังเบนเกรดเขาเรียกอะไรนะเลื่อนขั้นนะครับนี่อุปกรณ์เลื่อนขั้นเหมือนที่เมื่อกี้เราใช้ไปนะมันมี2สีมีสีฟ้ามีสีเหลืองๆนะครับรับรางวัลไปเลยออกแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูพอเป็นแนวทางเอาแค่ด่าน1ด่านเดียวเอาแค่พอเป็นแนวทางนะครับจากท่าเรือเสร็จแล้วเราถอยหลังกลับนะครับนี่ครับเราถอยหลังกลับอีกทีนึงจากด่านแผนที่ครับถอยหลังกลับไปน่าจะไปอยู่ที่ล็อบบี้ไหมใช่อยู่ที่ล็อบบี้นะครับนี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงสนุกสนานกับ Hero War Counter Attack เท่านี้ก่อนนะครับไว้คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาลุยกันต่อนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปในช่องของเราเข้าไปใน playlist ที่ชื่อเล่นเกมเพื่อชาติจะได้พบกับคลิปเกมของเราตั้งแต่คลิปแรกจนกระทั่งถึงคลิปปัจจุบันครับโอเคครับผมขอทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ